ดีนะจ๊ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซ่าชาแนลเนาะจะพามาใส่ดินรักษาใหม่เพราะว่าหลุดออกมาดูสิแมวจรวิ่งวางไว้บนรั้วก็วางมาต้องหลายเดือนอะล่าสุดเมื่อคืนนี้เองหลุดออกมาจากถังหมดเลยดูต้นนี้สิหูกระต่ายหักเนี่ยหักหักก็ร้องไห้เดี๋ยวเราจะมาใส่ดินเพิ่มให้เขาแล้วกันเนาะแคนตัสน่ารักน่ารักเลี้ยงมาปีหนึ่งแล้วอันนี้ปีหนึ่งอันนี้ก็ปีหนึ่งแต่ไม่เห็นออกดอกไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอันนี้มีตะหนามเรียกถุงทองหรือเปล่าใส่ดินก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ออกก่อนนะดูสิน่ารักน่ารักพังหมดเลยติดนิ้วติดนิ้วติดนิ้วถุงมือก็ไม่มีใส่ดินให้เขาใหม่นะแล้วก็เอาดินใส่ลดน้ำหน่อยๆให้ดินชุ่มเดี๋ยวเราจะเดิมนั่นแหละเพราะว่าเขากำลังโตแต่ว่าแมวน้อยมาข้ามหกหมดเลยเราก็จะใส่ดินให้เขาเนาะใส่ดินกันนะน่าจะดินแน่นและพอประมาณเนาะเดี๋ยวเราจะลองใส่ปุ๋ยให้เขาบ้างนี่ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาหลายเดือนอยู่นะพริกเกลือเนี่ยเหมือนพริกเกลือเนาะแต่ว่าไม่ใช่นะปุ๋ยเรียกว่าปุ๋ยแต่เหมือนพริกเกลือมากใส่ที่ดินเดี๋ยวเอาดินกบอีกทีเนาะไปฝาพริกเกลือก่อนเดี๋ยวหกเดี๋ยวเราจะเอาดินกบอีกรอบหนึ่งสวยงามเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดเขาออกอะไรนะเรียกว่าเนี้ยออกดอกหรือออกผลอีกเดี๋ยวเราไว้มาถ่ายให้ดูใหม่นะจ๊ะต้นที่หนึ่งผ่านไปแล้วเรียบร้อยต่อไปเป็นต้นนี้นะเดี๋ยวจะมาใส่ดินอันนี้ก็หลุดออกมาเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบดูสิดินต้นเขาเรียกว่าอะไรนะคอนโดใช่ไหมขอไปเขี่ยดินก่อนนะจ๊ะ
รากเขาก็เยอะเหมือนกันนะต้นตอนแรกก็จากแบบว่าต้นเล็กๆนี่ก็โตขึ้นมาเรื่อยเรียกว่าคอนโดน่ารักนี่คือรากของเขาแล้วก็จับเขาลงกระถางเดี๋ยวว่าจะดินใส่ลงไปเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยให้บำรุงโหพริกเกลือใส่แล้วก็ต้องเขี่ยพริกเกลือให้กระจายแต่มันดูเหมือนพริกเกลือมากคืออะไรมันคืออะไรใครรู้ก็ช่วยบอกได้นะจ๊ะแต่ก็อย่างที่บอกนะปุ๋ยอ่ะนี่ก็ใส่นะวันนี้ก็อีกนานเลยกว่าจะใส่ให้ละกันก็ต้องเขี่ยๆดินให้มันให้พริกเกลือมันทั่วกระถางนี่ถ้าแมวไม่มาทำหล่นก็คงไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้ว่าลืมแต่ไม่ใส่ก็เห็นก็โตนะใส่ก็อย่างว่าชอบแดดมากชอบแดดเยอะๆนี่ตอนแรกเขาก็ต้นเล็กๆก็แหละดูสิออกมาถ่ายรูปมาดูตัวใหญ่มากสวยสำเร็จอีกต้นหนึ่งแล้วจ้าเปลี่ยนดินให้ใหม่ใส่ปุ๋ยพร้อมต้นคอนโดน่ารักน่ารักจ้านี่เดี๋ยวรอต้นต่อไปเลยแล้วกันนะต้นเนี้ยหูก็ตายเหมือนกันร้ายแรงมากเพราะว่าอะไรนะอันเนี้ยเหมือนละอองเขาใช่ไหมจะแบบติดนิ้วแล้วคันยิบ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 เดี๋ยวเราก็จะมาทำให้เขาดูดีอีกครั้งหนึ่งแล้วกันหูก็ตายสำเร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวรอดูว่าจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นอีกไหมตอนแรกอ่ะมีแค่นี้มันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆเลยต่อไปก็ต้นนี้นะจ๊ะฤทธิ์แรงๆเหมือนกันดูสิอย่างที่บอกแล้วว่าร้ายแรงติดเป็นพืชเลยดูติดนิ้วขนาดใส่ถุงอ่ะไม่อยู่เลยต้นเนี้ยน่ารักจริงแต่ว่าคิดเยอะนะเนี่ยเราดูยอดที่หักไปนี่นะจ๊ะเดี๋ยวต้นต่อไปจะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนพูดผิดทุกทีเลยจะใส่ดินให้เขาใหม่นี่ตะแรกอ่ะมีอันนี้มาอย่างเดียวมานี่ดูสิออกลูกออกหลานมาให้ดูเต็มเลยดูน่ารักเนาะดูรากออกเยอะมากรากน่ารักทั้งนั้นเลยใหญ่ต้นนี้ใหญ่มากดูรากเอ้ยรากเยอะแยะอันนี้ต้องเปลี่ยนให้แล้วเพราะว่าต้นนี้ที่ซื้อมาก็คือกระถางนี้ใช่ไหมเล็กๆแต่จะเปลี่ยนเป็นทรงกลมให้ดีกว่ากระถางของรุ่นพี่นี่นะจ๊ะสำเร็จเรียบร้อยเปลี่ยนให้เขาใหม่ทีนี้เดี๋ยวจะรอซื้อดินใหม่เพื่อที่จะใส่ต้นนี้เพราะว่าอยู่อันนั้นไม่ไหวแล้วเขาตัวใหญ่ไวต้นไวต้นใหญ่ไวมากอันนี้ก็จะเป็นส่วนสวยๆเล็กๆแน่นอนนะจ๊ะมาให้ชมไว้มาดูวิวัฒนาการของเขาใหม่แล้วกันเนาะไปแล้วจ้ะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย